สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักษาเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกมเช่นเคยครับสำหรับเกมที่จะมาแนะนำวันนี้นะครับชื่อว่า Demonster นะครับผมเป็นเกมแนว 3D นะครับเป็น MMORPG นะครับก็จะให้เราเนี่ยนะฮะไปสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมนะครับในมือถือนะครับรวมถึงในตัวเกมนี้เนี่ยนะฮะยังมีโหมดน่าเล่นมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด PK นะฮะหรือระบบแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับชุดแฟชั่นนะฮะรวมถึงโหมด World Boss นะครับให้เราได้ไปต่อสู้กับต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวข้างในตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยเกมตัวนี้ก็เปิดให้เราดาวน์โหลดใน Store Thai ได้แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแต่มันยังไม่ได้เป็นภาษาไทยนะครับมันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับใครที่ชอบเกมแนวกลิ่นอายแบบนี้ก็ลองดูครับลองเข้าไปเล่นดูกันนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นพร้อมๆกันนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวเลือกตัวละครก่อนนะครับต้องบอกว่าเซิร์ฟเวอร์มีเยอะมากนะฮะเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดอยู่นะตอนนี้นะครับนะฮะก็อันนี้ผมเลือกเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดที่เขาแนะนำมานะครับอันนี้เป็นแอสซัสซินนะครับอันนี้ก็เป็นเมจแล้วก็วอริเออร์นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกนะเราชอบแบบไหนอาชีพแบบไหนก็จัดไปนะฮะเอาอาชีพไหนดีแอสซัสซินไหมแอสซัสซินดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตั้งชื่อกันสักหน่อยนะครับปั๊บปั๊บปั๊บโอเคเรียบร้อยตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับก็กดสตาร์ทเข้าไปฮะมันให้เลือกเพศได้ด้วยนะครับว่าจะเลือกเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับเรามาแล้วก็จะเป็นเกมที่จะให้เราเนี่ยนะครับกดรับเควสตามปกตินะฮะเหมือนกับเกมทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะกดรับเควสไปเลยนะครับแล้วก็ให้มันวิ่งไปรับเควสนั่นเองนะครับภาพเกมก็ถือว่าสวยน่าเล่นทีเดียวเชียวนะครับเป็นแนว 3D MMORPG เนาะนะฮะละไปเก็บเลเวลไปตีมอนสเตอร์ตัวนี้โอ้มอนสเตอร์ก็ยืนนิ่งให้ตีเลยนะเรียบร้อยครบแล้วในส่วนของตัวเกมนี้นะครับผมจะมาแนะนำแบบคร่าวๆนะครับยังไงใครที่สนใจโหลดก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมสามารถโหลดไปได้เลยนะครับก็ดูคลิปนี้นะครับประกอบการตัดสินใจนะครับว่าจะโหลดไปเล่นดีหรือเปล่านะฮะลองดูแล้วกันนะครับรับต่อไปนี่มีอันใหม่อะไรนะวะนี่โหมดใหม่เกิดขึ้นมาแล้วนี่ครับเรียนสกิลนั่นเองนี่แน่เรียบร้อยไปไหนเนี่ยตรงนี้มันวาร์ปมาให้เลยนะไปครับไปต่อสิครับยังไงต่ออ๋อเสร็จแล้วเรียบร้อยกลับมารับเควสต่อแล้วก็กระโดดข้ามมาต่อเลยรับแต่ผมยังไม่เห็นใครออนไลน์อยู่ในเซิร์ฟเลยนะเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะมองเห็นหรือเปล่านะแต่เกมประมาณแนวอย่างเงี้ยมันน่าจะมองเห็นนะแต่ว่ายังไม่เห็นใครเลยนะครับ เก็บเลเวลคนเดียวแบบสบายมากตัวเกมเนี้ยมีระบบ VIP ให้เติมด้วยนะใครที่เป็นสายเติมก็เติมได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจแล้วว่าการเติมมันเป็นเติมยังไงนะฮะเพราะมันตอนนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศไงอันนี้คืออะไรสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้มันแบบเต้นหรือว่าอะไรได้นะฮะนี่โอ้มีเลือกได้ด้วยเข้าท่าเนี่ยอันเนี้ยแต่ตอนนี้มันยังรับเควสอยู่ครับยังทำอะไรไม่ได้เสียงดนตรีก็ดังเนาะเอาลงหน่อยดีกว่าวิ่งรับเควสไปเรื่อยๆครับเย้เอ้ยมีชุดใส่แล้วชุดใหม่เย้ความสามารถเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ชุดที่ใส่มาใหม่เนี่ยนะครับมันไม่ได้แสดงผลออกมาข้างนอกนะฮะมันก็ยังเป็นชุดเดิมที่เราเลือกเล่นมาก่อนหน้านี้เมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือนมีคนวิ่งผ่านไปใช่หรือไม่
คืออันนี้เนี่ยผมเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์สุดท้ายเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่มันมาแนะนำใหม่ล่าสุดนะฮะก็คนก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับไม่เหมือนเซิร์ฟเวอร์ที่อื่นๆที่ก่อนหน้านี้ที่มันเปิดมาอันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูแบบคร่าวๆนะครับอย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นแบบรูปแบบเกมเพลย์นะฮะไม่ได้แนะนำอะไรเป็นพิเศษนะครับเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะมีเพชรด้วยเมื่อกี้นี่มีคนมาช่วยด้วยช่วยเราตีครับย่ออีกหนึ่งโอ้โหเย่เรียบร้อยยังไม่หมดเท่านี้นี่ไงโอ้โหเลือดลดยากจริงมึงเรียบร้อยจ้า เดี๋ยวต้องกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้โอ้มีบอสเหรอนี่ไงนี่ไงเกมมือถือที่ออกมาเยอะๆนะครับแต่ผมก็ไม่ได้แนะนำทั้งหมดนะเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆครับก็จะแบบเลือกมาแนะนำแบบอะไรที่แบบว่าพอที่จะโอเคก็จะมาแนะนำกันนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะเพราะมันมีหลายสไตล์หลายแนวนะครับหลายแบบนะเกมที่ผมแนะนำในช่องเย่มาแล้วนี่เป็นกัปตันแจ็คสเปโร่เลยเนี่ยใช่ไหมใช่หน้าตาใช่เลยอะโอ้เจ๋งครับเย่ไปแบทเทิลเหรอคืบกระโดดไปครับนี่ไปยังแมปต่อไปอันนี้ก็จะเรียกเป็นเกมแนวแบบ Open World ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีแมปให้เราเดินทางไปเรื่อยๆนะฮะรับเควสไปเรื่อยๆคือมันไม่ได้อยู่กับที่อ่ะนะฮะเห็นไหมครับมอนเตอร์ก็จะอยู่รวมๆกลุ่มกันแบบนี้เลยเราก็จะมาเก็บเลเวลแบบนี้นะครับไปตามแผนที่ต่างๆแล้วตัวเกมก็ออโต้ให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะมือนี่แบบอยู่นิ่งๆฮะแค่รอกดเควสอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับใครที่ชอบแบบสบายๆนี่โอ้โหเกมนี้แน่นอนเนี่ยเก็บขอนไม้3ชิ้นด้วยกันเย่เรียบร้อยแล้วมีกางเกงใส่แล้วจ้านี่อะไรอันนี้เคลมหน่อยเก็บเห็นอะไรที่มันแบบวิบวับเนี่ยนะครับลองกดเข้าไปดูนะฮะเผื่อมันจะให้เราเก็บอะไรพวกนี้ได้นะครับนะเดี๋ยวรออันล็อกอีกทีนะครับตอนเลเวล15นะครับนะตอนนี้ก็เลเวล11แล้วไวเหลือเกินจะมีสัตว์ขี่ไหมนอเย้ yeah, รับไปเลยนี่แน่เฮ้ยนี่คือใครอ่ะกดข้ามไปเลยครับ โอ้นี่กลายเป็นผู้เฒ่าคนนี้นะครับเดินแบบอย่างเงี้ยฮะเดินแบบไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่เดินช้าๆนะมีแหวนให้ใส่แล้วโอ้สุดยอดเลยเนี่ยเลเวล13แล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองนี่มาจะมาต่อสู้กับตันแจ็คลงมาช่วยครับแล้วก็หายไปแล้วเย่ของหล่นเพียบเลยนี่รองเท้าเย่อีกหนึ่งอย่างครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมีสกิลใหม่มาเพิ่มด้วยนี่ไงเจอคนแล้วคนหนึ่งครับกำลังต่อสู้อยู่สวัสดีเพื่อน
อาชีพเดียวกันเด้เลยฮะแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงไงของผมเป็นผู้ชายรับเวทรับเวทนึกว่าจะไม่มีคนเล่นซะแล้วกัปตันแจ็คมาช่วยนี่สิบแล้วไปเลยกดต่อไปครับอันนี้คืออะไรเนี่ยมาหมุนอย่างนี้ได้ด้วยครับนี่หมุนหาของนั่นเองว้าวมันคืออะไรวะบลูสโตนเหรอเอาไปทำอะไรอ่ะกดเข้าไปตรงนี้ครับ EQ น่าจะเป็นการแบบว่าตีพวกไอ้ทงไอเทมต่างๆนะครับเนี่ยของตีบวกของเพิ่มความสามารถขึ้นมานั่นเองนะครับมอนเตอร์แบบเดินยืนอยู่นิ่งๆอ่ะไม่ไงกัปตันแจ็คมาช่วยเย่เรียบร้อยเคลมได้แล้วครับเลเวล15แล้วนี่ต่อไปก็เคลมอีกทีก็เป็นเลเวล23ครับถึงจะเคลมได้นะโอ้นี่ไงสัตว์คีครับนึกว่าจะไม่มีมีนี่หว่าม้าสวยเลยทีเดียวฮะแต่ไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่นะถึงจะขี่ได้รอดูต่อไปครับยิบยิบยิบเย่ครบแล้วครับของใส่เรานะตอนนี้เย่มือนี่กดเควสจริงๆนะไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวดูอย่างอื่นก่อนว่ามีอะไรให้เรารับอะไรได้อีกหรือเปล่าของพวกนี้ต้องซื้อนี่ว่ามันเป็นการโฆษณาครับเราแค่กดเข้ามาดูก่อนนะอันนี้ก็โฆษณาอีกแล้วนี่โฆษณาทั้งนั้นครับเป็นของที่เอามาขายนะฮะถ้าเราอยากได้แล้วก็ต้องเติมเงินซื้อนะฮะกดเข้ามาตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับการบวกอีกครั้งนึงนะครับอันนี้คือบวกของจริงครับอันนี้นี่เรียบร้อยบวกได้ยิงไหมบวก5ได้ด้วยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ของหมดนี่นี่นี่เย่หมดแล้วบวกให้หมดบวกให้หมดหมดแล้วโอเคคือตอนแรกๆอ่ะนะครับมันใช้เงินบวกนะฮะแต่พอหลังจากที่บวกเกินอะไรเนี่ยเกินบวก4ไปแล้วจะขึ้นบวก5เลยนะครับมันต้องใช้หินเห็นไหมต้องใช้หินนะครับหินนี่ก็ไม่รู้จะหาจากไหนแหละนะฮะน่าจะมีแหละนะครับตามด่านต่างๆเนาะนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะต้องค่อยๆเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับนี่บวกอาวุธมาเพิ่มแล้วนี่ไงแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะชึบมาเราสู้อีกรอบเก็บทั้งหมด7ตัวเฮ้ยทำไมยืนอย่างนี้ล่ะขาวเรียบร้อยเย่เจอใครก็ไม่รู้ข้ามไปโอ้โหกายร่างเป็นไอ้นี่เหรอมนุษย์หมาป่านี่ว่าไม่ไงมีคนช่วยเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยครับผมเย่
คือมีเควสให้ทำเรื่อยๆนะครับมีสาวสวยอีกคนนึงมาแล้ว Red Hat Hunter นะครับนี่สาวสวยคนนี้ครับจะมาอยู่ในทีมเราอีก1คนนะฮะเจ๋งปั๊บ Battle คือกดให้มันมารอ Battle กับเราอ่ะนะฮะเวลาที่แบบว่าเราไปต่อสู้นะครับมันก็จะออกมาช่วยเรานั่นแหละประมาณนั้นนี่ไปด่านต่อไปแล้วเย่มาเจออะไรมารับเควสต่อเริ่มเจอคนเยอะขึ้นนะตอนนี้แต่ละคนนี่โอ้โหปีกสวยจริงๆฮะผมนั้นก็ยังแบบธรรมดาธรรมดาครับเกมนี้มันจะแบบเด่นๆก็จะพวกระบบพวกนี้แหละนะฮะที่แบบว่ามีระบบปีกให้ใส่แล้วแบบว่าทำให้ตัวละครนั้นดูสวยงามขึ้นมานะครับอันนี้โหมดอะไรเอ่ยให้เราไปไหนโอ้มาต่อสู้ครับบอสใช่ไหมเนี่ยมาต่อสู้กับบอสเนี่ยอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นโหมดนี้ฮะโหมดเวอร์บอสน่าจะใช่โหมดนี้นะครับเรียบร้อยเย้มาต่อสู้แบบนี้ได้ไม่ซื้อครับไม่ซื้อครับไม่มีตังค์ครับผมนี่ดูปีกดิสวยมากฮะโอ้โหโฆษณาจะให้แบบคนอยากจะซื้อมากมากเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันคืออะไรนะครับกดใส่เรียบร้อยปีกหรือเปล่าวะมองไม่เห็นนะไม่น่าใช่หรอกสกิลอัปเกรดได้ครับนี่อัปเกรดให้สกิลน้ำมันแรงขึ้นโอเคอันนี้ยังอัปได้หมดแล้วอัปเรียบร้อยนี่เดี๋ยวจะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปครับผมจะมาเล่นให้ดูแบบคร่าวๆนะครับแค่ให้สัมผัสในรูปแบบในส่วนของระบบเกมภาพเกมบางส่วนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ใครที่อยากเล่นต่อก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับลิงก์โหลดเดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับนะฮะไปแล้วครับคลิปนี้นะครับเอาแบบสั้นๆง่ายๆสบายๆนะครับอันนี้คืออะไรวะระบบกิลโอเคครับเรียบร้อยเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะไปแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันดีกว่านะครับคลิปนี้เท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบายทุกคนครับผม